ัปเดตข่าวสารค่ะยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะล่าสุด Guinness World Record ได้มีการออกมาประกาศว่าเต้าลิซของดริงค่ะได้สร้าง3สถิติบน Guinness World Record กับโซโล่เดี่ยวของเธอที่เฟื่องฟูอย่างต่อเนื่องจากปี2022นะคะโดยเป็น K-POP คนแรกค่ะที่ออกโซโล่แล้วก็ได้รางวัลจากทาง MTV VMA และก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็เป็นคนแรกของ MTV EMA อีกด้วยในเวลาเดียวกันค่ะเรียกว่านะคะกวาดของ MTV เนี่ยทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปค่ะมาหมดพร้อมกันเลยทีเดียวแล้วก็เรคคอร์ดที่3ค่ะก็คือ The Most Follower K-POP Artist on Instagram ก็คือหมวดของศิลปินนะคะเป็นศิลปิน K-POP ค่ะที่มีคนกดติดตามมากที่สุดอีกด้วยปรบมือให้กับน้องลิซ่าไปเลยนะคะสร้างสถิติใหม่ๆค่ะจน Guinness World Record เนี่ยเขาต้องเข้ามาจดนะเป็นสถิติใหม่ของโลกใบนี้ไปเพิ่มอีกแล้วนะคะส่วนหนุ่มๆค่ะคงอยากจะขอเบอร์เธอเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะเห็นมีการพูดคุยกันของนักเตะอย่างคุณศัสลักษณ์ไหประโคนซึ่งก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เคยถูกทีมชุนบุกฮุนไดมอเตอร์นะคะทีมดังจากเคลีกเกาหลีใต้ยืมตัวไปค้าแข้งที่นั่นเจ้าตัวค่ะเปิดใจถึงความฟีเวอร์ของน้องลิซ่าในหมู่นักเตะค่ะบอกว่าพอเพื่อนๆ เนี่ยรู้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันใช่ไหมก็แห่กันเข้ามาถามค่ะว่ารู้จักน้องลิซ่าหรือเปล่าขอเบอร์น้องลิซ่าหน่อยจากเขากันใหญ่เลยนะคะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ตอบกลับไปว่าลิซ่าเนี่ยเขาดังขนาดนั้นแล้วแหมใครๆก็ต้องรู้จักอยู่แล้วนะแต่ถึงผมเนี่ยจะมาอยู่ที่เกาหลีใต้ผมก็คงจะไม่ได้เจอกันกับเขาหรอกครับเพราะว่าเขานั้นดังไปอีกระดับนึงแล้วแล้วก็ยังพูดติดตลกอีกด้วยนะคะว่าถ้าขอเบอร์ได้เนี่ยจะให้พวกแกทำไมขอให้ตัวเองดีกว่าไหมฮ่าๆๆอะไรประมาณนั้นนะตอลิซค่ะก็ฟีเวอร์นะในหมู่นักกีฬาเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ถึงได้มานะนักเตะเกาหลีค่ะแกก็ยังหวังเลยนะคะเพราะว่ารุ่นพี่คนไทยด้วยกันค่ะเขาก็พร้อมจะเตะสกัดกั้นให้อยู่แล้วนะคะเรียกว่าขอพี่คนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมาร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องลิซ่าได้เลยนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า